คุณหมายมาพร้อมกับเรื่องที่ได้พบเจอมากับตัวเองขณะที่พาลูกค้าไปเที่ยวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งครับมาพร้อมกับเรื่องเดี๋ยวจัดให้ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณใหม่เขาทำงานเกี่ยวกับเซลล์ก็จะมีอายงนะครับซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยแหละฮะเหมือนกับเป็นคู่ขาบัดดี้กันเวลาไปทำงานเวลาไปตะลุยที่ไหนไปพักที่ไหนเนี่ยอายงก็จะมักจะเหมือนเป็นแม่เหล็กนะครับในการพบเจอประสบการณ์แปลกๆซึ่งตัวของคุณใหม่ก็อยู่กับอายงด้วยปัจจุบันนี้คุณใหม่นะครับมาปรับเปลี่ยนอาชีพของตัวเองนิดนึงน่าจะเป็นการขับรถถูกไหมใช่ไหมวิคุณใหม่นี่ตอนนี้เขาขับรถใช่ไหมเออนะฮะเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สองนะครับสวัสดีครับคุณใหม่สวัสดีครับพี่แจ๊สบายดีนะสบายดีครับพี่อันนี้โทรมาจากแถวไหนวันนี้เพิ่งกลับมาถึงห้องเมื่อสักพักเองครับเพิ่งกลับมาถึงห้องแสดงว่าวันนี้ไปวิ่งงานมาใช่ครับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับไปเข้าใจมาตั้งแต่เมื่อวานครับนะฮะตอนนี้คุณใหม่ที่ผมพูดอาชีพถูกใช่ไหมตอนนี้คุณใหม่คือมาขับรถขับรถตู้ครับบริการเออเป็นรถเราเองเป็นรถของบริษัทครับเป็นรถบริษัทครับนะครับแน่นอนว่าต้องไปตามสถานที่ต่างๆไปพักค้างอ้างแรมที่นู่นที่นั่นที่นี่ถูกไหมฮะใช่ครับเออครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่พาลูกค้าไปเที่ยวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วเจอเรื่องนี้มาใช่ครับนานหรือยังคุณใหม่เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วครับโอ้โหผมถือว่าสดใหม่นะเรื่องนี้แต่สดใหม่จริงๆต้องเรื่องเมื่อคืนครับเฮ้ยมีเรื่องเมื่อคืนอีกเหรอครับนั่งผมแบบน้องที่นอนร่วมห้องด้วยกันเขานอนไม่ได้อ่ะพี่งั้นเอาต้องเอาให้สุดนะวันนี้นะก็ได้พี่ได้พี่จัดไปจะเก็บไว้เป็นสตอรี่ไปเรื่อยๆก่อนอ่ะได้ฮะงั้นเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวจัดให้ครับอืมก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตอนสิ้นเดือนที่แล้วผมพาลูกค้าไปที่รีสอร์ทหนึ่งที่เขาใหญ่แล้วกันเนาะเป็นรีสอร์ทที่เจ้าของเนี่ยเขาซื้อต่อมาจากเจ้าของเดิมแล้วกลุ่มลูกค้าที่ไปพักกลุ่มเนี้ยก็คือเป็นเพื่อนกับเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยเขาเชิญลูกค้ากลุ่มเนี้ยกลุ่มเขาไปแบบเหมือนไปลองว่าบรรยากาศเป็นยังไงเนี่ยเขารีโนเวทแล้วเนี่ยบรรยากาศถ้าแบบเข้าไปพักในรูปของลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงคือมาให้ติดติงกันในสถานะเพื่อนก่อนคือยังไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปพักครับบรรยากาศของรีสอร์ทนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าดีมากพี่ผมพาลูกค้าไปถึงเนี่ยก็คือต้องขึ้นไปบนเหมือนเขาลูกหนึ่งอะพี่เป็นรีสอร์ทที่ขี่ขึ้นไปบนเขาลูกหนึ่งเลยนะบรรยากาศข้างบนนี่สวยอากาศสดชื่นลมลื่นมากมีตึกพักเนี่ยก็คือตึกพักของลูกค้าเนี่ยจะมีเป็น2ตึกใหญ่แบ่งเป็นโซนห้องๆไปนะครับพี่แล้วก็จะมีลานจอดรถที่ว่าเวลาเราไปส่งลูกค้าเราจอดรถส่งลูกค้าตรงนั้นแล้วก็จะจอดพักรถได้ตรงนั้นเลยครับครับก็ตอนแรกก็ไม่มีอะไรก็คือไปถึงปั๊บลูกค้าลงปุ๊บเราก็ส่งลูกค้าเข้าไปเพื่อจะมีพนักงานมารอรับก็คือทางเจ้าของเขาสั่งไว้แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาตรงช่วงเย็นนะถ้ามีเพื่อนเขากลุ่มเพื่อนเข้ามาเนี่ยก็คือมาต้อนรับแล้วก็แนะนำสถานที่แล้วก็พาไปเข้าห้องพักของแต่ละคนครับส่วนผมเนี่ยคือตอนแรกไม่ได้มีแผนอะไรเลยก็คือเราเข้าใจอยู่แล้วว่าเราต้องนอนพักบนรถแน่นอนเราก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนของเราไปเรียบร้อยมีเสื้อผ้ามีอะไรชุดอาบน้ำครับผมก็เดินไปถามน้องที่เป็นพนักงานต้อนรับว่าพอดีผมอยากทราบว่ามีห้องน้ำให้ผมอาบน้ำไหมครับครับน้องก็บอกว่ามีค่ะเขาก็ชี้ไปทางเลยจากจุดผมจอดรถไปประมาณสัก200เมตรจะเป็นตึกหนึ่งที่มันจะเป็น2ชั้นพี่มีห้องข้างล่างคือเป็นห้องน้ำ3ห้องข้างบนจะเป็นห้องคล้ายๆเหมือนกับห้องเก็บของกับห้องนอนหรืออย่างเงี้ยครับ2ห้องผมก็โอเคครับขอบคุณมากครับผมก็เดินมาพักผ่อนที่รถเพราะว่าเราขับรถมาทั้งวันแล้วพาลูกค้าเที่ยวแล้วพอเราไปถึงรีสอร์ทเนี่ยช่วงเวลาที่ผมไปถึงรีสอร์ทนี่ก็ประมาณสัก4โมงครึ่งครับ4โมงครึ่งเกือบ5โมงแล้วผมก็โอเคพักผ่อนร่างกายอะไรเสร็จสักพักนึงเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปอาบน้ำผมก็ไปอาบน้ำแต่งตัวมาเสร็จแล้วผมก็มานั่งพักที่รถผมแล้วก็มีน้องที่เป็น
พนักงานบริการนะครับเขาเดินมาบอกพี่เดี๋ยวมาทานข้าวนะครับเขามีจัดข้าวอะไรให้เรียบร้อยแล้วครับผมก็ไปทานข้าวในจุดของพี่ไดเวอร์เขาไปทานกันก็คือติดห้องครัวนะครับทานเสร็จปุ๊บผมก็โอเคเดี๋ยวเราก็ได้เตรียมตัวละเตรียมเครื่องนอนกันเลยเราต้องนอนพักผ่อนแหละเพราะวันนี้เราเหนื่อยทั้งวันแหละก็นั่งเล่นมือถืออยู่สักพักนึงนะพี่ก็มีน้องผู้ชายคนนึงก่อนนั้นผมลืมบอกว่าในพนักงานที่ต้อนรับเนี่ยมีพนักงานต้อนรับ1คนแล้วก็บริกรที่คอยบริการเนี่ยมีประมาณ2ท่านเป็นผู้หญิง1คนเป็นผู้ชาย1คนทีเนี้ยน้องผู้ชายก็เดินมาบอกพี่วันเนี้ยพี่นอนอ่ะมีห้องนอนให้นะครับผมบอกเฮ้ยมีห้องนอนให้ด้วยเหรอครับพี่อ๋อดีจังเลยผมตอนแรกผมนึกว่าผมต้องนอนบนรถแล้วสบายเลยนะไม่ต้องนอนบนรถเนี่ยใช่เราก็บอกเอ้ยเราต้องนอนบนรถแล้วโอ้ดีจังเลยมีห้องนอนให้ด้วยเขาบอกอ๋อพอดีเขาจัดห้องนอนให้พี่แล้วครับอยู่ตรงไหนนะครับน้องก็ชี้ไปไปตึกที่ผมไปอาบน้ำแบบพี่ก็ไปชั้นบนของพี่ห้องนั้นนะครับเฮ้ยน้องแหมดีจังเลยบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจัดให้ครับน้องก็พูดอย่างเงี้ยโอ้ยผมจัดให้เรียบร้อยแล้วพี่โอ้ผมก็เดินถือกระเป๋าไปเลยโอ้สบายแล้ววันนี้เรามีห้องนอนเราก็เดินขึ้นบันไดมันจะเป็นบันไดข้างตึกอะพี่เดินขึ้นไปปั๊บแล้วก็เจอห้องผมเลยแล้วก็คือเป็นทางเดินต่อไปเป็นห้องที่สองผมก็สังเกตจุดสังเกตของผมก่อนเลยห้องที่สองมีรองเท้าอยู่หน้าห้องครับตรงเด็ดต้องมีคนพักแน่นอนแต่ผมจะบอกว่าวันนั้นมีแค่กลุ่มลูกค้าผมกับผมเท่านั้นนะครับไม่มีคนอื่นผมก็คิดว่าจะเป็นบริกรอีกท่านหรือเปล่าหรือว่าเป็นพนักงานที่เขาพักอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เปิดประตูเข้าไปน้องก็บอกว่าพี่เขาส่งผมตรงบันไดเสร็จเขาก็บอกพี่กุญแจห้องอ่ะเสียบอยู่ตรงหน้าห้องแล้วนะครับบิดแล้วเปิดเข้าไปได้เลยนั่นแน่ผมก็โอ้โหแจ่มเลยผมอยากเห็นสภาพห้องจังเลยเพราะว่ามันมีแค่สองห้องมันน่าจะใหญ่อยู่นะครับผมขึ้นไปป้าผมมองโอ้กุญแจเสียบไว้เรียบร้อยผมก็เปิดเลยเปิดเข้าไปบรรยากาศในห้องนะพี่แจ๊ก็คือเป็นพื้นปูนแต่ปูด้วยเสื่อน้ำมันครับปูด้วยเสื่อน้ำมันมีที่นอน3ฟุตอยู่2อันไม่มีเตียงนะครับเป็นที่นอนที่วางกับพื้นแล้วมีผ้าคลุมครับผ้าปูเรียบร้อยครับก็คือห้องนี้สามารถได้2คนไม่มีแอร์แต่มีพัดลมครับโอเคผมก็โอเคนะมันก็โล่งๆดีมันมีที่นอนมีพัดลมไม่มีตู้กระจกไม่มีชั้นทีวีแต่มีกล่องเหมือนกล่องใส่ทีวีรุ่นเก่าอ่ะพี่ครับครับวางอยู่อันนึงแล้วมีผ้าคลุมวางอยู่มุมห้องฝั่งขวามือถ้าเราเปิดประตูไปมองไปตรงกับประตูห้องอีกเราก็เข้าไปในห้องพี่แล้วก็โอเคแล้วก็มองแล้วเราจะนอนตรงไหนดีเนาะเราเป็นนอนฝั่งนู้นดีกว่ามันติดกับขอบหน้าต่างโอเคแล้วก็เอาก็เขาเล่าอะตามเคสพี่กระเป๋าวางที่นอนที่ว่างแล้วตัวเราก็นอนที่นอนที่ติดกับหน้าต่างซึ่งปลายเตียงมันก็จะมีกล่องไอ้กล่องหนังฟังอยู่โอเคแล้วก็นั่งอยู่พักนึงแล้วก็งอเหงาแล้วก็เลยเดินออกมานั่งเล่นหน้าห้องอะไรไม่สนใจอะไรก็คือหยิบโทรศัพท์มาเครื่องเลยนั่งเล่นหน้าห้องแล้วก็ฟังที่ลูกค้าเขาร้องเพลงอยู่ที่ตึกนึงเขาก็ร้องคาราโอเกะอะไรจนได้เวลาประมาณ4 ทุ่มกว่าผมก็เอาง่วงแล้วไม่ไหวแล้วก็เข้าไปนอนพักรู้ตัวอีกทีคือน่าจะรู้สึกว่าเหมือนเราจะหลับแล้วครับเราได้ยินเสียงเหมือนมีคนไขประตูครับไขประตูปึ๊กเราก็คิดว่าอ๋อน่าจะเป็นห้องข้างๆหรือเปล่าห้องข้างพวกบริกรเขาอาจจะแบบขึ้นมาพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเสียงไขประตูปิดประตูแล้วก็มีเสียงเหมือนกับคนโยนอะไรลงกับที่นอนนะพี่ดังสุดแล้วก็ใส่ห้องข้างน้องเขามานอนแล้วมั้งเราก็ไม่สนใจอะไรก็นอนสักพักหนึ่งมันได้ยินเสียงเหมือนที่นอนข้างๆเราเนี่ยพี่ที่ปลุกมีกระเป๋าอยู่เนี่ยดังสุดเดี๋ยวนะคุณใหม่สัญญาณขาดๆให้หายนิดนึงฮะอ๋อครับโอเคได้ยินชัดไหมครับพี่ดีขึ้นแต่มันกล้องหน่อยนะเข้าใจว่าอาจจะอยู่ในห้องผมมันโล่งพี่มันไม่กล้องฮะคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าไอ้เสียงดังต่างๆนานาเนี่ยมันน่าจะมาจากห้องข้างๆใ
ใช่แต่ไปมามากลายเป็นว่าเสียงเนี่ยมันอยู่ไอ้ที่นอนว่างๆข้างๆเราแทนเออใช่เออคือความรู้สึกมันเป็นที่นอนข้างๆเราเนี่ยแหละที่ดังครับเพราะว่าเรานอนหันหลังให้กับที่นอนใบอันนั้นอยู่ผมก็จะพลิกดีไหมเนาะคิดในใจนะจะพลิกไปดูดีไหมหรือว่านอนอย่างนี้ไม่สนใจผมก็สองที่สองใจอยู่ทีเนี้ยได้ยินเสียงเหมือนคนลุกจากที่นอนนี่ฮึบแล้วพี่แจ็คเคยมีอาการไหมครับเวลาที่มีคนมายืนมองเราเนี่ยโดยที่เราไม่ได้หันไปมองเขาแต่เรามีความรู้สึกว่ามีคนมองเราคือมันจะมีความรู้สึกว่ามีคนมองเราอยู่ผมก็เอาแหละไม่ดีแหละชักไม่ดีแหละเราก็เลยค่อยๆเอี้ยวตัวครับเอี้ยวตัวเพื่อจะมานอนแนวตรงจากเรานอนหันหลังเราก็มองไปปุ๊บความรู้สึกที่เรามีคนมองอยู่นั่นก็คือมันใช่เลยพี่ในความมืดที่มืดกว่าความมืดแต่มันจะมีแสงจากพระจันทร์ที่ส่องลอดบานเกล็ดมาเห็นเป็นผู้หญิงนะครับเป็นคนผมยาวนะแต่ใบหน้าเนี่ยผมเห็นไม่ชัดแต่ผมเห็นชุดที่เขาใส่เนี่ยมันเป็นชุดสีมันชุดนอนยาวๆมาเลยพี่ชุดนอนยาวคล้ายๆกับเดลิงเลยแต่ชายกระโปรงเขาเนี่ยชายชุดนอนเขาเนี่ยตั้งแต่ช่วงขาจนถึงหน้าแข้งเนี่ยเป็นผ้าสีน้ำตาลผมว่าก็คือแบบไอประสบการณ์แบบที่เราเห็นแบบพวกนี้เราก็คือแบบไม่ตกใจมากแต่ก็คือเรารู้แล้วว่ามันคงไม่ดีผมก็คิดถึงในใจเลยคิดในใจว่าถ้าผมมาเนี่ยผมมาเพื่อพักผ่อนพาลูกค้ามาผมมาดีผมไม่ได้อยากมารบกวนแต่ถ้าผมมาลบหลู่สิ่งไหนที่ผมทำไม่ดีผมก็ขอโทษขอเข้ามานะตรงนี้นะครับในสิ่งที่ผมพูดกับเขาไปอะเหมือนเขาได้ยินดิแต่ตอนนั้นนะผมบอกได้เลยนะว่าถ้าจะให้ผมลุกวิ่งผมลุกไม่ได้ตัวผมนี่แบบมันขยับไม่ได้เลยผมก็เห็นเขาอ่ะหันหลังเหมือนกับค่อยๆหันนะพี่แต่ในความมืดนั้นอ่ะมันแสงจันทร์ที่มันส่องมาคือเราเห็นใบหน้าเขาไม่ชัดแต่เราเห็นรอยแผลเป็นที่หน้าเขาเป็นตรงแก้มข้างขวาพี่เป็นเหมือนคนมีรอยแผลเป็นเหมือนโดนมีดหรืออะไรสักอย่างเลยอ่ะเป็นแผลเป็นยาวขึ้นไปจนถึงหางตาเลยจากแก้มถึงหางตาผมก็หลับตาแล้วก็นึกถึงพ่อที่แม่แล้วก็ท่องนโมตัสสะแหละครับก็คือพอเราลืมตามาอีกทีเนี่ยเราไม่เห็นเขาแล้วแล้วตัวเราเนี่ยก็เริ่มแบบรู้สึกขยับได้แหละผมก็เอาแล้วทำไงดีจะนอนต่อดีไหมหรือว่าจะออกไปนั่งข้างนอกดีหรือว่าจะไปหาคนที่อยู่ข้างห้องเราดีคือตอนนั้นมันสับสนมากพี่แต่เราคิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราก็ไม่ได้มาลบหลู่เขาผมก็เลยนอนต่อฝืนอยู่สักพักนึงพี่มันก็หลับแต่ว่าเหมือนกับว่าเรากึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วเหมือนเราฝันเห็นภาพพี่ในฝันนะคือผมเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ที่เนี่ยทำงานอยู่ที่นี่เลยเขาใส่ชุดเหมือนกับชุดที่น้องที่มารับผมเลยเขาทำกิจวัตรอยู่ในห้องที่ผมนอนอยู่นะโดยมีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนจะเป็นแฟนเขาอะพี่ก็คุยอะไรกันอยู่สักพักนึงแล้วก็มีเหมือนกับว่ามือปากเสียงกันหรืออะไรสักอย่างแต่ในฝันนะคือเราฟังไม่รู้เรื่องว่าเขาเถียงอะไรกันเลยแต่รู้สึกว่าอีกทีนึงก็คือผู้ชายลงไม้ลงมือกับเขาใช่ลงไม้ลงมือเขาแล้วก็ผลักเขาก็เด่นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็แบบไม่หยุดอะครับไม่หยุดในการที่ว่าหรืออะไรเงี้ยก็เลยผู้ชายเนี่ยเขาฟ้าน่าจะเป็นมีดปอกผลไม้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับก็คือหันมาเสร็จปั๊บแล้วผู้หญิงเขาบอกว่าเขาเหมือนชี้หน้าว่าหยุดนะอะไรให้หยุดนะอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงก็ยังบ่นไม่หยุดแล้วผู้ชายคนนี้ก็จู่โจมเข้าเลยใช่จู่โจมเข้าแบบทำร้ายร่างกายจนแบบน้องคนเนี้ยไปอยู่ตรงมุมห้องที่มีกล่องตั้งอยู่เนี่ยครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาแบบมีเลือดไหลออกมาอย่างเงี้ยพี่ใช่ก็คือมีเลือดไหลออกมาแล้วก็
ภาพมันก็ค่อยๆเลือนลางไปแล้วผมก็มาสะดุ้งตื่นตอนช่วงประมาณ6 โมง 6 โมงเช้าใช่ผมก็แต่ในฝันเนี่ยผมจำได้เป็นช็อตเหมือนภาพถ่ายพี่ผมก็เลยไปคุยกับน้องผู้ชายผมบอกว่าคุยกันเลยนะพี่ขอถามอะไรหน่อยเขาข้างหน้าตาก็เดือดเดือดนะพี่เขาบอกมีอะไรพี่ถามจริงๆเหอะบนห้องนั้นอะเคยมีผู้หญิงกับผู้ชายนอนใช่ไหมเขาก็เลิกลักแป๊บนึงอะพี่แต่เขาก็บอกว่าพี่รู้ได้ไงถามผมว่าพี่รู้ได้ไงบอกเมื่อคืนพี่ฝันว่ามีผู้หญิงอะโดนแทงในห้องใช่ไหมเขาก็เลยพี่นั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวผมเอาข้าวต้มเนี่ยไปเสิร์ฟแขกก่อนนะผมกลับมาครับครับบอกโอเคเดี๋ยวไปหาพี่ที่รถนะพี่ยืนรอที่รถขอโทษครับน้องก็ไปทำงานบริการของเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินมาหาผมก็ยืนรอเขาที่รถเราก็ไหนเล่าพี่ฟังดิน้องก็เลยถามสวนมาก่อนพี่ไอ้ที่พี่ฝันอะพี่ฝันยังไงบ้างผมก็เล่าเหมือนที่ผมเล่าให้พี่แจ็คฟังบอกว่าพี่รู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ๆนะน้องบอกใช่พี่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงครับแต่ก็คือเขาเป็นเพื่อนบ้านเป็นรายงานเพื่อนบ้านสองคนสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วก็คือแบบว่าเกิดทะเลาะกันทะเลาะกันแบบทะเลาะจนแบบผู้ชายเนี่ยขาดสติเนื่องจากว่าเขาดื่มแอลกอฮอล์มาด้วยแล้วผู้หญิงบ่นมากๆแล้วเขาโมโหแล้วก็มีทะเลาะตบตีกันแต่คู่นี้คือตบตีกันประจำอยู่แล้วแต่วันนั้นคงน่าจะหนักมากผู้ชายเนี่ยก็เลยเอามีดที่เขาไว้ตัดหั่นของหั่นอะไรที่อยู่ในบ้านเขาในห้องเขาเนี่ยแทงผู้หญิง17 แผล17เลยเหรอ17 แผลนี่แล้วก็ฟันไปที่ใบหน้าเนี่ยฟันไปที่ใบหน้าด้วยแล้วก็ผู้หญิงอ่ะเสียชีวิตตรงมุมห้องตรงที่มีกล่องตั้งอยู่น่ะครับครับก็คือพอหลังจากเกิดเหตุเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็หนีแล้วปิดห้องไว้เจ้าของเก่าเนี่ยเจ้าของเก่าของรีสอร์ทเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้เข้ามาที่รีสอร์ทบ่อยแต่ก็คืออาทิตย์นึงเขาจะเข้ามาครั้งหรือ2 ครั้งครับแล้วก็พวกพนักงานเนี่ยเขาไม่มีใครที่พักที่รีสอร์ทจะมีพนักงานคู่เนี้ยพักที่รีสอร์ทแค่นั้นแล้วที่เหลือก็คือเวลาเรื่องงานเขาจะกลับบ้านใครบ้านมันกันก็คือบ้านเขาอยู่ระแวกนั้นแล้วทีนี้เวลาเขามาทำงานเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้เขาเป็นแรงงานเพื่อนบ้านก็คือไม่ค่อยมีคนจะสนิทกับเขาอยู่แล้วเขาก็คิดว่าโอ้อาจจะแบบลางานกลับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเวลาเลิกงานหรือว่าพวกเนี้ยเขาจะไปคุยกับเจ้าของรีสอร์ทโดยตรงแต่เขาจะลางานกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยเขาจะไปคุยแล้วเขาก็จะไปกันเลยคือไม่ได้บอกคนที่ทำงานด้วยกันเขาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นแบบว่าลางานกลับบ้านไปเมื่อคืนแล้วก็ไปกันเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่สนใจจนผ่านไป4-5 วันอ่ะพี่จนเขาได้กลิ่นแบบไม่ค่อยดีอ่ะแล้วก็พี่คนที่เป็นหัวหน้าชุดเนี่ยเขาก็เลยขึ้นไปไขประตูห้องใช้กุญแจสำรองใส่เข้าไปก็เจอศพของผู้หญิงคนเนี้ยนอนเสียชีวิตอยู่ตรงมุมห้องโดยสภาพนี่ขึ้นแบบเต็มที่แล้วอ่ะใช่ก็เลยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก็คือมีเจ้าหน้าที่อะไรก็คือเคลียร์เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วคือน้องคนเนี้ยน้องที่เสียชีวิตในห้องเนี้ยเขาแบบแรงมากมาให้เจ้าของเห็นเลยจนเจ้าของแบบว่าบางทีก็ไปบริการลูกค้าเหมือนกับที่เขาเคยบริการไปส่งของให้ไปเสิร์ฟของให้โดยลูกค้าแต่ละคนก็เดินมาเออเนี่ยน้องคนเมื่อคืนเนี่ยเขามาเสิร์ฟของให้พี่เนี่ยเนี่ยเขาเอามาผิดอะไรเงี้ยไหนเรียกเขามาตักเตือนอะไรเงี้ยก็คือเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจนแบบเจ้าของแบบคงแบบไม่ไหวแล้วอย่างนึงมาเจอพิษเศรษฐกิจด้วยเขาก็เลยเลาะขายรีสอร์ทนี้แล้วก็พี่คนที่เป็นเจ้าของใหม่เนี่ยมาซื้อแล้วก็เลยกำลังทำการรีโนเวทอยู่โดยการรีโนเวทเนี่ยคือรีโนเวทตึกของลูกค้าเรียบร้อยแล้วแต่ตึกของจุดที่มีบริการทั้งเนี่ยก็คือยังไม่ได้รีโนเวทแล้วอีกห้องนึงห้องข้างๆเนี่ยก็คือเป็นห้องเก็บของห้องที่ข้างๆผมเนี่ยเป็นห้องเก็บของที่มีคนอยู่รองเท้านี่เป็นรองเท้าเก่าของแฟนเขาเอาหรอใช
ช่ไม่ได้เก็บไปทิ้งเหรอยังไม่ได้เก็บไปทิ้งนี่คือห้องเขาอะมาทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วครับแต่ที่เอากล่องมาตั้งไว้อ่ะมันในจุดตรงที่กล่องมันตั้งอ่ะมันทำความสะอาดไม่ได้มันเป็นอย่าบอกว่ามันเป็นคราบใช่เลยพี่มันผมสังเกตแล้วที่เสือน้ำมันอ่ะทำไมมันมีไอสีน้ำตาลเหมือนคราบหมากอ่ะเยอะจังครับแต่มันก็มีแบบขาดขาดหายบ้างมีจางบ้างมีเข้มบ้างแต่ผมไม่ได้สนใจเพราะว่าไอ้จุดใหญ่ๆคือมันอยู่ตรงกล่องที่เขามาตั้งไว้นั่นแหละแม่น่าจะรื้อเสื่อน้ำมันเปลี่ยนซะหน่อยนะยังไม่ได้ทำเลยพี่ยังไม่ได้ทำเลยโอ้คือแบบครับตึกเนี้ยยังไม่มีใครมายุ่งเลยยังไม่ได้ทำเลยเลยแค่ทำความสะอาดตอนที่ว่าเจ้าหน้าที่มาเก็บกู้ศพไปมาทำความสะอาดแค่ตรงส่วนนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้มาทำอะไรอีกเลยค่ะเท่ากับว่าเดิมๆเลยถูกไหมเดิมๆสแตนดาร์ดเลยพี่ยังดีนะที่พักคืนเดียว คืนเดียวก็เสียวแล้วพี่เออแต่ถ้าพักอีกคืนนึงผมเชื่อว่าคุณใหม่ไม่ไปนอนตรงนั้นแล้วนอนในรถสบายใจกว่าใช่อย่างผมมีแม่นางคุ้มครองผมแน่นอนครับครับครับเหมือนกับเขามาแสดงให้เห็นว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาใช่ถูกไหมฮะมาทำให้เห็นเป็นภาพเป็นช็อตเป็นจังหวะเลยเป็นช็อตใช่ครับเออนะครับก็คือแต่เราฟังในความฝันเราฟังเขาไม่รู้เรื่องว่าเขาเถียงอะไรกันแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยอารมณ์ตอนเนี้ยมันคือการทะเลาะกันอยู่นะการโมโหนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะ อย่างเงี้ยครับค่ะโอ้นะครับนั่นคือรีสอร์ทที่หนึ่งนะอันนั้นคือเมื่อประมาณสักสิ้นเดือนที่แล้วสิ้นเดือน29จำได้เลยวันที่29สิ้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาใช่ครับเออแล้วเมื่อกี้บอกเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยพี่ทำไมอ่ะเมื่อคืนผมก็ไปเขาใหญ่มานะแต่พักอีกรีสอร์ทหนึ่งครับอันนี้ลูกค้าพักรีสอร์ทใหญ่ที่แบบดังเลยแต่ว่าเขาเช่าห้องให้กับคนขับรถครับไว้อีกโรงแรมหนึ่งบรรยากาศโดยรวมพี่บรรยากาศโดยรวมของโรงแรมนี้เนี่ยนะเป็นตึกตัวยูเป็นทำเป็นตึกโอ้จะพูดยังไงดีมันผมยังไม่ได้เรียงคำไงถ้าให้เราสดมันจะเป็นแบบนั้นที่ผมพูดเลยนะก็คือตึกเนี่ยเป็นตึกผมจะพูดได้ไหมเนาะเป็นตึกแนวเวนิสอ่ะแค่นั้นพอเอาเป็นตึกดีกว่าก็คือเป็นตรงนั้นจะเป็นมีโดมตรงกลางแล้วก็เป็นตึกตัวยูแนวเวนิสซึ่งรอบตึกทั้งหมดที่ติดกับโรงแรมที่ผมนอนครับล้างหมดมีตึกเดียวตึกที่ผมนอนที่เปิดเป็นโรงแรมครับครับถ้าให้เราคิดก็คือเป็นทาวน์เฮาส์4ห้องครับแต่ข้างล่างทาวน์เฮาส์ชั้น1เนี่ยจะมีทางเข้าที่จะเป็นโรงแรมเนี่ยคือทาวน์เฮาส์เดียวแต่พอเราขึ้นบันไดไปชั้น2ทั้ง4ทาวน์เฮาส์เขายึดมาเป็นของโรงแรมหมดครับก็คือชั้น1ของห้องที่2ที่3ที่4เนี่ยจะว่างอยู่โล่งเป็นแบบที่เขาเก็บของออกไปหมดแล้วครับผมก็ได้พักอยู่ชั้น3ต้องเล่าก่อนว่าขึ้นบันไดไปอ่ะพี่แจ็คเราขึ้นบันไดเป็นบันไดวนเนาะขึ้นไปปุ๊บหักซ้ายแล้วก็ขึ้นอีกแล้วก็ขึ้นอีกขึ้นมาชั้นที่3เนี่ยพอเราขึ้นมาเจอชั้นที่3ปุ๊บก็จะเป็นตัวซ้ายกับขวาห้องของผมอ่ะเราเดินไปปั๊บมองทางซ้ายปุ๊บเห็นประตูห้องผมเลยก็คือห้องมันจะมีพอเราเดินขึ้นมาปั๊บจะมีห้องพอเลี้ยวซ้ายปั๊บจะมีห้องอยู่ซ้ายมือหนึ่งห้องสองห้องสามห้องก็คือประตูจะหันหน้าออกมาทางหน้าตึกแต่ประตูของผมอ่ะคือหันเข้ามาหาผมเลยครับครับก็คือห้องมุมสุดเป็นห้องที่ใหญ่สุดว่าไงเลยพอผมเข้าไปวันนี้ผมนอน2คนกับน้องอีกคนนึงบรรยากาศในห้องหรูพี่ใหญ่อลังการแต่ผมแปลกใจอยู่อย่างนึงคือใต้เตียงระหว่างใต้เตียงผมสองอันเนี่ยมันมีช่องอยู่ช่องนึงแปลกๆที่ตรงนี้เป็นปูนแล้วตรงนี้เป็นไม้เหมือนกับเป็นไม้แล้วเขาทำลายเดียวกับปูนเนี่ยมาปิดไว้เฮ้ยงงไหมไม่งงคือไอ้ตรงนั้นเนี่ยเหมือนมันเป็นร่องแหละแต่เขาเอาไม้มาปิดร่องอะไรสักอย่างเออผมก็เลยลองเอาขาเนี่ย
ทุบพื้นอ่ะให้น้องมันฟังเอ้ยตรงเนี้ยมันเป็นปูนนะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นไม้นะครับเออแล้วมันอยู่ใต้เตียงเราระหว่างเราสองคนเลยนะเราก็ยังไม่ได้คิดแบบแผนว่าเออมันเป็นตึกแบบไหนมันขึ้นมันบันไดทางขึ้นหรือเปล่าบันไดทางขึ้นจากทาวน์เฮาส์ช่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ตามน้ำพักผ่อนแต่เราไปถึงช่วงเช้าไงพี่เราก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องนั้นน่ะอยู่ช่วงจนเย็นแล้วก็ออกไปทานข้าวแต่ผมกลับมาเนี่ยผมก็สังเกตว่าไอ้ที่จอดอยู่เนี่ยที่รถที่จอดอยู่มันมีรถผมแค่3ตู้เองนะก็คือมีรถมีทีมงานผมเนี่ยมีไป3ตู้ก็คือมีน้าคนหนึ่งเขาจะนอนคนเดียวอยู่อีกห้องนึงส่วนผม2คนกับน้องเนี่ยจะนอนห้องนี้ก็คือรถคันอื่นๆของหรือว่าแขกคนอื่นๆเนี่ยไม่มีละไม่มีเออไม่มีเลยแล้วบรรยากาศโดยรวมตอนกลางคืนเงียบมากพี่ครับครับเพราะมันไม่ใช่วันเที่ยววันเที่ยวคือวันเสาร์แต่วันศุกร์เนี่ยคือวันที่มันก็คือเราเดินทางไปวันศุกร์เนี่ยครับก็คือมันเงียบมากแม้แต่รถวิ่งบนถนนเนี่ยโอนไม่มีเลยเงียบกิ๊บเลยครับผมว่าเออนั่งคุยกับน้องมันว่าเฮ้ยตึกตรงข้ามเรามันก็มืดนะนั่งเปิดกระจกดูอ่ะแต่ตรงข้ามเราก็มืดไอ้มองไปทางซ้ายก็มืดข้างหลังก็เป็นป่าครับแหมบรรยากาศนี้น่าจะมีเนาะมาคุยน้องบอกเฮ้ยพี่ผมกลัวครับพี่อย่าพูดเรื่องนี้นะผมกลัวมากเลยแล้วน้องผมคนเนี้ยมันเป็นคนแบบตาขาวอ่ะพี่ง่ายๆเลยโอ้กว่าจะนอนได้นี่สวดมนต์เป็น10จบมั้งครับผมก็โอเคผมก็ทำตามสเต็ปก็คือสวดมนต์สวดอะไรก็นอนเพราะว่าตอนนั้นช่วงเวลาประมาณสัก 4-5 ทุ่มแล้วผมก็คุยกับแฟนแล้วผมก็นอนไอ้ตอนที่ผมนอนน่ะพี่ผมได้ยินเสียงน้องมันร้องหุ้ยนี่ก่อนมันหุ้ยก่อนนะแล้วผมก็หันไปมองมันคือมันคุมโปงหมดเลยพี่มันคุมโปงทั้งแบบไม่เห็นหัวไม่เห็นขามันเลยผมก็เรียกมันแปะเป็นไรมันก็ไม่ตอบพี่มันก็เงียบผมว่าไอ้แปะไหวไหมเนี่ยมันหนาวหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่ตอบพี่ผมก็ไม่สนใจแล้วผมก็จะนอนทีเนี้ยเราได้ยินเสียงมันมาจากใต้เตียงนี่ตึก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 อย่างเงี้ยเสียงเหมือนเคาะใช่เหมือนคนเคาะไม้เหมือนเวลาที่ผมเอาขากระทืบไม้อะครับครับแต่มันเคาะมาจากข้างล่างตึกตึกตึกทีเนี้ยผมก็เฮ้ยไม่ดีแล้วคือตอนแรกผมก็เอี้ยวตัวไปดูอ่ะพี่ดูไอ้ระหว่างเตียงผมมันจะมีเห็นไอ้ไม้เนี่ยก็มองเออมันมีอะไรหรือเปล่าผมก็ยกมือพนมนะว่าลูกมาขอนอนพักผ่อนน้องมาขอพักอาศัย1คืนถ้ามีอะไรแล้วก็อย่าทำให้ลูกกลัวเลยอะไรเงี้ยก็คือพูดแบบเนี้ยผมก็นอนแล้วสักพักนึงผมก็ได้ยินน้องอ่ะน้องแป๊ะเขาละเมอแต่เหมือนกับเขาคุยอ่ะพี่ครับเขาบอกว่าผมมาพักผ่อนครับผมมานอนผมพาลูกค้ามาครับเหมือนเขาคุยอะไรสักอย่างพี่ผมพาลูกค้ามาครับผมไม่อยากคุยกับพี่ผมกลัวอะไรเงี้ยพี่จะทำอะไรอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยแปะเป็นไรอ่ะผมก็ทีนี้ผมพูดเสียงดังเลยนะเฮ้ยเป็นไรผมก็เปิดไฟเลยผมเดินไปเลยพี่สภาพที่ผมเปิดมาแอร์เย็นๆนะแปะเหงื่อท่วมตัวเลยน้ำตาไหลเลยผมถามเป็นไรมันก็ลุกขึ้นมาคุยกับผมพี่มันบอกว่าตอนที่ผมหันหลังให้มันอ่ะมีผู้หญิง2คนอ่ะเดินเข้ามาหามันข้างเตียงครับแล้วถามว่ามาทำอะไรกันแล้วก็ถามว่าแบบพี่จะนวดไหมใช่แล้วแปลว่าบอกว่าผมมาพักผ่อนผมไม่ได้มาผมไม่อยากทำให้ผมกลัวแล้วสักพักหนึ่งผมก็เปิดไฟผมก็เลยเฮ้ยนอนนอนอย่าคิดมากอะไรเงี้ยนอนนอนอย่าคิดมากเขาบอกพี่ไม่ปิดไฟได้ไหมเปิดไฟไว้เลยโมเปิดไฟไว้เลยมันก็นอนไม่หลับไปเด็กนั้นเปิดตรงหน้าห้องน้ำไว้ได้ไหมบอกได้พี่ได้ผมก็เปิดหน้าห้องน้ำไว้แล้วทีเนี้ยคือผมก็นอนผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแล้วแล้วทีเนี้ยตอนเช้าอ่ะนั้นหนุ่ยอ่ะที่นอนอีกห้องเนี่ยเขาเดินมาคุยกับผมพอ
ขาบอกเมื่อคืนนะเขาฝันมีผู้หญิง2คนเดินเข้ามาในห้องเขาแล้วมาถามเขาว่านวดไหมอุ้ยเหมือนเลยใช่อุ้ยบอกว่านวดไหมพี่นวดไหมเอออะไรเงี้ยเขาในฝันเขาบอกไม่เอาหรอกผมไม่มีตังผมหมดแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็แบบว่าผู้หญิงคนนี้เขาเดินออกมาเดินเขาบอกไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่รับบริการยังไงแล้วก็เดินทะลุออกประตูไปเลยแล้วหนุ่ยก็ทะลุตื่นตอนเช้าครับทีเนี้ยนะหนุ่ยกับไอ้แพทเห็นเหมือนกันด้วยความที่ว่าผมเป็นสอใส่เกลืออยู่แล้วผมก็เลยลงไปถามแม่บ้านเลยครับผมบอกนะตึกตรงเนี้ยไอ้ระหว่างห้องเนี้ยมันเคยมีร้านนวดไหมเขาบอกเอ้ารู้ได้ไงอ่ะมันมีนะมีห้องสุดท้ายน่ะเนี่ยของตึกเราอ่ะของช่องตึกเราเนี่ยมีห้องสุดท้ายเป็นร้านนวดบอกอ๋อโอเคแล้วไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรไหมครับเขาบอกป้าก็ไม่อยากจะพูดหรอกแต่ป้าอยากจะเล่าให้ฟังนั่นแหละป้าพูดมาเหอะฮะมันมีหมอ2คนผู้หญิงนะเขารับแขกขึ้นไปข้างบนแล้วเขาก็นวดกับแขกอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะเขาลวดแบบไหนแต่ประมาณว่าคงทำอะไรไม่ถูกใจอะไรเงี้ยแล้วแบบหรือว่าแขกเขาเป็นโรคจิตซาดิสอะไรเงี้ยครับเขาทำจนผู้หญิงสองคนเนี่ยคอหักตายบนห้องเลยครับใช่ก็เลยแบบแล้วก็เหมือนกับว่าเขาแขกก็หนีออกไปแต่เรื่องนี้เขาก็ไปตามจับกันได้ที่หลังแต่ก็คือเขาเสียที่ห้องที่ผมนอนเนี่ยใช่สองคนโอ้โหนี่คือเมื่อคืนนะเมื่อคืนนะครับแต่ตัวผมมันไม่ได้จัดไงพี่แต่จะได้ยินจากน้องกับน้าเขาเล่าให้ฟังครับแต่ก็คือฝันเหมือนกันเนี่ยแล้วด้วยความที่เราแบบเราชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเราชอบหาอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆครับก็เลยไปถามแม่บ้านเลยเขาก็เลยบอกว่าไม่อยากจะพูดหรอกแต่อยากจะเล่าให้ฟังนั่นแหละแม่บ้านน่ะตัวให้คำตอบเลยนะครับแน่นอนว่าอาชีพอย่างคุณใหม่นะครับที่ต้องขับรถตู้ส่งลูกค้าพาลูกค้าไปตามต่างจังหวัดแน่นอนว่าโอกาสในการเลือกที่พักอ่ะมันแทบจะไม่มีใช่พี่เขาจองให้เรียบร้อยแล้วเขาจองให้แบบไหนเราก็ต้องนอนแบบนั้นแต่ถ้ามันไม่สบายใจก็กลับมานอนในรถได้ถูกไหมใช่ครับนะครับนั่นคือทั้งสองเรื่องนะคุณใหม่สนุกตื่นเต้นดีฮะขอบคุณมากๆคุณใหม่ที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันคุณใหม่ครับผมขอบคุณมากครับพี่แล้วก็ครั้งหน้านะขับรถไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคุณใหม่นะครับโอเคขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ